ำนานฮะวันนี้ตำนานเรามาไกลจริงๆครับ3ชั่วโมงครึ่งนะฮะกับจังหวัดกาญจนบุรีกับตำนานนี้ครับชื่อว่าโจแอนนำทางไปเรื่อยๆจนถึงเหวตรงนั้นอ่ะเขาก็ผลักคุณโจแอนเนี่ยลงไปแล้วก็ลงไปเอาหินน่ะทุบหัวซ้ำเพื่อที่จะชิงทรัพย์ได้ข่าวที่เขาเล่ามาว่าน่าจะติดยาเสพติดด้วยนะครับในเรื่องยาเสพติดเข้ามาทางมันลำบากมากครับมันเป็นทางขึ้นเขาเลยนะฮะไม่มีบันไดเลยนะฮะเราถึงจุดที่คุณโจแอนเสียชีวิตแล้วฮะก็คือตรงที่ตกลงมาในถ้ำตรงนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นลวดที่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าไม่ให้เข้าไปนะฮะแล้วพี่โก้รู้สึกอะไรตรงนี้ไหมฮะจากที่อยู่ตรงนี้รู้สึกเยอะเลยมันอยู่แบบรอบๆเลยเหรอเจอเป็นใครไม่รู้ไม่รู้น่าจะผู้ชายหลายคนเหรอหลายน้องเป็นแว่นนะคะทุกคนที่ช่วยกระตุ้นสัมผัสการรับฟังของเราลูกบอลด้านหลังเราติดอุ้ยนั่งไงเห็นไหมอะไรวะไฟสะดุ้งมันแวบขึ้นอีกแล้วคุณพวกเราอีปิดไทม์นะฮะอยู่กับรายการตำนานตำนานเหมือนเดิมนะฮะตำนานตำนานด้วยเหรอตำนานครับพี่ตูนผีตำนานนะฮะเปลี่ยนไปเรื่อยฮะผมพูดผีก็ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็หลายรายการเกินฮะตอนนี้โอเคตำนานฮะวันนี้ตำนานเรามาไกลจริงๆครับ3ชั่วโมงครึ่งนะฮะกับจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะวันนี้นะฮะจะบอกว่าเป็นตำนานเมื่อผมเพิ่งเกิดได้ปีนึงโอ้ใช่ผมเกิดปีนึงก็เกิดตำนานนี้เลยคือมันคือตำนานปี2538นะทุกคนผมเกิด2537ตอนผมรู้ข่าวจากมีคนแชร์ผมว่าอยากให้ไปตรงนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยคดีนี้มันน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีเนาะทุกคนแต่ว่ากลับเป็นว่าไปนั่งดูดี30ท่อชีวิตผมชีวิตนึงอะตอนเนี้ยกับตำนานนี้ครับชื่อว่าโจแอนฮะคือผมพอรู้มาอ่านข่าวคร่าวๆว่าโจแอนคือผู้หญิงฝรั่งคนนึงที่ถูกฆ่านะฮะแต่รายละเอียดผมไม่รู้เป็นยังไงน้องถูกแป้งพอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้มั้ยครับเพราะว่าตรงนั้นเดี๋ยวเราไปถามคนพื้นที่นะว่าเป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงฮะคือสถานที่เราจะไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุฆาตกรรมของคุณโจแอนนี่แหละซึ่งเขาเป็นคนอังกฤษเขามาเที่ยวประเทศไทยก็คือเที่ยวตั้งแต่ที่ใต้ที่เกาะพะงันอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วพอตอนจะกลับอ่ะเขาก็เลยเหมือนคิดว่าแบบเอ้ยก่อนกลับอ่ะเขาอยากเดินป่าเขาอยากเดินป่าเขาเลยหาที่เดินป่าแล้วเขาก็ได้มาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเขาก็ไปเจอกับคนคนนึงซึ่งเป็นพระใช่เจอกับพระองค์นึงพระคนนี้เขาก็เลยแนะนำว่าเอ้ยมาตรงนี้สิวัดเนี้ยวัดที่เขาอยู่อ่ะมีถ้ำแบบน่าประจนภัยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพามาที่ถ้ำพอคุณโจแอนมาถึงที่ถ้ำเขาก็พาไปดูคือที่ถ้ำแห่งเนี้ยมันจะเป็นมีเหวด้วยพี่คือเหวนั้นอ่ะสามารถตกลงไปในถ้ำได้ใช่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่เป็นซอกหินเล็กๆแล้วก็เป็นแบบถ้ำข้างในอะไรอย่างเงี้ยแล้วพาเขาก็เลยเดินให้บอกว่าเอ้ยมาเที่ยวเดินให้นำทางไปอ่ะพี่นึกออกไหมนำทางไปเรื่อยๆจนถึงเหวตรงนั้นอ่ะเขาก็ผลักคุณโจแอนเนี่ยลงไปแล้วก็ลงไปเอาหินน่ะทุบหัวซ้ำเพื่อที่จะชิงทรัพย์และเอาเงินตรงนั้นนะพี่ไปซื้อยาคือพระคนเนี้ยเขาเป็นพระแบบพระไม่ดีอะพระติดยาพี่คือเขาบอกว่าผ่านไปค่อนข้างแบบนานเหมือนกันที่เขาจะหาตัวฆาตกรได้อะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนเขาอะหาตัวฆาตกรได้เพราะว่าไปพบกับรองเท้าเดินป่าที่เหมือนจะเป็นของคุณโจแอนอะพี่แต่คนนั้นเหมือนเอาไปหมดอะไรเงี้ยคือเขาก็หาตามบ้านแถวนั้นเนี่ยตำรวจนู่นนี่นั่นใช่ไหมพอเจอศพอะแล้วเขาก็เลยจับได้ว่าอ๋อเป็นพระคนนี้แล้วเขาก็เลยจับไปเข้าคุกแต่ตอนเนี้ยคนนั้นอะก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะพี่คนที่เป็นพระเขาบอกว่าป่วยและเสียชีวิตในคุกซึ่งวิญญาณคนโจแอนอะเขาบอกว่าแรกๆที่เสียชีวิตอะเหมือนคนแถวนั้นอะเขาเห็นฝรั่งอะมานั่งร้องไห้แถวๆนั้นนะพี่แล้วก็ขอความช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยอยู่ตลอดจนเขาก็เอาพระมานู่นนี่นั่นคือมันเป็นภายในวัดเลยนะพี่ถ้ำเนี้ยก็ยังไม่ไปไหนอยู่ดีซึ่งเมื่อแบบไม่นานมาเนี้ยพี่สัก 2-3-4-5 ปีให้หลังอ่ะก็ยังมีคนเจออยู่ก็คือมีเนรูปหนึ่งอ่ะที่เขาไปบวชที่วัดนี้แล้วด้วยความสนของเด็กอ่ะพี่มันก็หาที่เล่นไปเรื่อยใช่ไหมแต่มันอ่ะไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมีคนเสียชีวิตอยู่เขาก็เลยลงเข้าไปในถ้ำนี้แล้วเขาก็เจอคนเนี้ยร้องไห้คือเป็นคนนี้แหละพี่คือเป็นผียังร้องไห้อยู่ยังมาขอให้ช่วยอยู่อะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วมันก็ตกใจแล้วพอกลับมาที่กุฏิใช่ไหมพี่เขาก็เหมือนกับฝันว่าเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะมาเรียกเขาข้างหน้ากุฏิเป็นแบบอยู่ใต้ต้นไม้พี่แล้วก็บอกว่าถามเขาว่าหิวไหมหิวก็ตามมาสิเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินอะไรประมาณเนี้ยพี่แต่เนน่ะไม่กล้าไปในฝันอ่ะเนไม่กล้าไปเสร็จแล้วอ่ะหลังจากนั้นอ่ะพาเขาที่เป็นที่ตอนนี้เขาเป็นเหมือนรองเจ้าอาวาสที่เนี้ยพี่เขาบอกว่าเนนคนนั้นอ่ะหลังจากที่เจอวิญญาณเนี้ยเขาก็มีพฤติกรรมแปลกไปก็คือเ
ไปที่ถ้ำเนี้ยอยู่ตลอดใช่เหมือนอยู่ดีก็จะไปอยู่ตลอดเขาก็เลยให้เอาเหมือนกับแบบว่าของไปถวายเหมือนไปแบบขอเขาเรียกว่าอะไรพี่ขอเข้ามาใช่หลังจากนั้นนีนก็หายแบบเลิกอยากไปถ้ำนี้อันนี้คือที่พาเขาเรามาเอาแล้วเขาบอกว่าตอนที่นีนลงไปในถ้ำนั้นอะได้ยินเสียงร้องไห้แล้วก็พอเงยหน้ามาพี่คือหิวนั้นอะมันจะเป็นปกคลุมด้วยต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเงยหน้ามาเขาก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนต้นไม้ใช่นั่นแหละมันก็เลยสติกระเจิงแล้วก็เจอฝันอีกแล้วทีเนี้ยจนปัจจุบันเนี้ยพี่เขาก็ยังเจอคนที่แบบว่ามาร้องไห้ขอความช่วยเหลืออยู่นะของคุณที่คนชื่อโจแอนเนี่ยเขาเหมือนเขารอการปลดปล่อยวิญญาณออกมาเขาบอกว่าเขาสันนิษฐานว่าพระคนนั้นอ่ะน่าจะทำของหรือสะกดวิญญาณอะไรไว้สักอย่างอ่ะพี่เพื่อให้คุณโจแอนเนี่ยไม่ได้ไปไหนสักทีก็คือยังอยู่ตรงนั้นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเห็นอยู่นะพี่แล้วเขาก็มีแบบคนเอาชุดไปแขวนไว้ในถ้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วเขาบอกว่าที่ตรงนั้นอ่ะไม่ได้มีแค่วิญญาณคุณโจแอนอย่างเดียวด้วยซ้ำพี่คือสถานที่เราจะไปในวันนี้มันเหมือนกับเคยเป็นเขาเรียกว่าสถานพยาบาลสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะพี่ใช่จุดปฐมพยาบาลใช่ปฐมพยาบาลก็คือมีทหารอะไรอ่ะเสียชีวิตเต็มหมดเลยคือมันมีที่เป็นเหมือนซุ้มที่เขาติดรูปไว้ว่าสมัยก่อนตรงนี้เคยทำอะไรอย่างนี้ด้วยพี่วันนี้ที่เขียนเขาจะเขียนว่าแบบนี่คือแบบเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะไรประมาณนั้นเลยก็คือวันนี้ไม่รู้ว่าไปอ่ะจะมีแบบทั้งคุณโจแอนเราจะได้เจอไหมหรือจะได้เจอคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะว่ากาญจนบุรีอ่ะเมืองสงครามอยู่แล้วทุกคนใช่ก็ประมาณนี้จากที่ฟังมาคือเรื่องราวนี้มันถูกแชร์มาใน Facebook เนาะมันก็ว่ามีคนเพิ่งไปทำข่าวมาแล้วกลับมามันก็กลับมาบูมอีกครั้งนะทุกคนแต่เหมือนผมอ่านคอมเมนต์หนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าทางบ้านโจแอนเขาก็เรียกวิญญาณกลับไปแล้วใช่ไหมเหมือนเขาเรียกกลับแล้วแต่ไม่กลับเหรอฮะแต่หนูคิดว่าเขาน่าจะทำสะกดคือพี่เขาเข้าใจเขาเป็นคริสไงแต่พิธีสะกดวิญญาณนี่อาจจะเป็นอันอื่นหรือเปล่าเขาอาจจะหาวิธีแก้หรืออะไรไม่ได้หรือเปล่าพี่นึกออกไหมเราทำไหนเราพาที่วัดเขาได้มีการแบบจะช่วยยังไงคือตอนนี้เหมือนก็ยังไม่มีเลยพี่คนที่มาเขาก็บอกว่าเขาก็เจอคนเนี้ยมาขอร้องให้ขอความช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยเหมือนคนที่เจออ่ะเขาบอกว่าคุณโจแอนอ่ะเขาพูดว่าแบบช่วยฉันออกไปได้ไหมช่วยฉันออกไปได้ไหมอะไรประมาณนี้เลยพี่แต่เขาก็แบบไม่สามารถทำอะไรได้หนูก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะแบบถึงจะไปได้เพราะตอนนี้ก็ประมาณ30ปีแล้วอ่ะโอเคถ้างั้นก็ถ้าสมมุติวันนี้นะฮะทุกคนมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าตอบสปิริตบ็อกซ์หรือมีอะไรเกิดขึ้นมาจริงๆนะใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีก็มาช่วยคุณโจแอนได้นะเราไม่มีพลังนะไม่มีพลังแน่ที่จะช่วยเขาได้นะเราแค่รู้ว่าอาจจะมีหรือไม่มีนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าคุณโจแอนจะตอบไหมวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าใครที่แบบต่อให้ไม่ตอบหรือใครที่อยากมาช่วยวัดเขายินดีให้ไปช่วยไปแป้งน่าจะนะหลวงเจ้าว่าน่าก็น่าจะเพราะว่าเขาก็ยินดีให้เราเข้าไปถ่ายทำใช่เดี๋ยววันนี้เราจะลองถามเจ้าว่าดูเผื่อมีใครมีพลังอาคุมอะไรช่วยโจแอนกลับไปได้นะทุกคนก็นะฮะเราการเดินทางใกล้ถึงแล้วทุกคนไม่รอช้าเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงทุกคน let's goโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำเขาปูนแล้วนะฮะทุกคนครับอะไรนะถูกเอาตรงว่าผิดตกใจครับโอเคครับสวัสดีครับหลวงพี่สวัสดีครับหลวงสวัสดีครับก็อยากให้หลวงพี่เล่าประวัติคร่าวๆหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกวันนี้ยังมีคนเห็นวิญญาณพี่โจแอนอยู่ไหมฮะมีไหมฮะเมื่อ5ปีก่อนยังเคยมีคนเห็นอยู่นะครับแต่หลังจาก5ปีที่ผ่านมาก็จะไม่มีไม่เคยมีคนเห็นไม่มีคนเห็นแล้วใช่ทางวัดแบบได้มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าเชิญพี่โจแอนกลับไปอย่างฮะหรือว่าแบบทำพิธีกลับไปอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาก็หลังจากที่มีคนเจอเราก็ได้นำผ้าตรายบาตรตะละปัดจีวรต่างๆไปทำบุญให้ท่านที่ท่านเสียชีวิตหลังจากนั้นก็จะไม่ค่อยได้เห็นได้เจออีกเลยแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังมีคนเห็นอยู่โอ้โอเคงั้นพอดีต้นคลิปผมพูดไปว่าใครที่มีวิชาอาคมมาช่วยได้ครับคือตอนนี้ก็ผมว่าไม่มีใครเจอแล้วนะฮะแต่ไม่รู้เราจะเจอไหมวันนี้ไม่เราอาจจะเจอคนอื่นไงเราอาจจะไม่รู้ว่ายังไงเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะคุณทัพทิมเมื่อกี้คุณทัพทิมจะถามอะไรฮะอ๋อได้ยินว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเนนที่เจอค่ะคือเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะหลวงพี่อันนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนอ๋อ5ปีก่อน5ปีก่อนก็มีสามเณรรูปหนึ่งท่านได้เข้าไปในถ้ำแห่งนี้ที่จอแอนเสียชีวิตท่านก็ได้เดินลงไปโดยที่ไม่ทราบว่าเคยมีคนเสียชีวิตมาก่อนครับเมื่อเดินลงไปแล้วท่านก็ออกมาเมื่อออกมาทีนี้ก็เห็นรูปนี้ก็อยากจะไปตลอดทุกคืนคืออยากจะไปตรงนี้เราไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรก็ไม่รู้ก็อยากจะไปตรงนี้หลังจากนั้นอยู่มาประมาณ3คืน3คืนนั้นน่ะจะมีหมาเห่าอยู่หมาเห่าหรือว่าหอนอยู่ตลอด
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีอยู่คืนหนึ่งประมาณเที่ยงคืนก็สามเณรเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้อยู่หน้าห้องนี่แหละครับแต่ตอนนี้ตัดไปแล้วครับมายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ใส่เสื้อสีขาวผมสั้นๆตัวสูงสูงหน่อยนะครับแต่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนี้บอกว่าสามเณรเรานะหิวข้าวอยากจะกินข้าวเขาบอกอย่างนั้นสามเณรมีข้าวไหมเราอยากกินสามเณรบอกว่าเราไม่มีข้าวจะให้กินเพราะว่าประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ผู้หญิงคนนั้นก็เดินกลับไปหลังถ้ำก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นสามเณรตามเรามาสิไปกับเราแต่สามเณรไม่กล้าไปอันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าจะเล่าโดยที่ว่านึกขึ้นมาไม่สามารถจะเล่าได้นะครับเมื่อกลับไปรับตาก็สามเณรก็ไม่กล้ากลับไปแต่เราก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นเจ้าแอนที่อาจจะหิวข้าวหรือเปล่าไม่มีใครทำบุญให้หรือเปล่าประมาณนั้นหลังเช้าขึ้นมาก็แจ้งท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสก็ได้ไปทำบุญให้ในช่วงเช้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินมาเห่ามาหอนอะไรเลยสามเณรก็กลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่เห็นอีกจนทุกวันนี้หลวงพี่หนูถามนิดนึงค่ะแล้วตอนที่เขาพบร่างคุณโจแอนอย่างเงี้ยค่ะใครเป็นคนพบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับมานานมากหลังจากโจแอนก็เป็นนักศึกษาก็มาประมาณ6โมงเย็นใช่ไหมครับพอมาถึงวัดก็มันไม่มีคนแล้วก็มีพระรูปหนึ่งอาสาอยากจะเป็นไกด์นำไปเที่ยวก็พาไปเที่ยวในถ้ำเมื่อพาไปเที่ยวก็ใช้เวลา10นาทีก็จะออกหลังถ้ำจะทะลุเพราะว่ามันทะลุได้นะครับเมื่อทะลุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็พระรูปนี้ก็บอกว่ายังมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งสวยเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูจะไปดูไหมโจแอนก็คงน่าจะบอกว่าอยากไปดูด้วยแหละก็ไปด้วยกันเมื่อไปถึงเพราะว่ามันเป็นถ้ำที่ลึกมากเมื่อไปถึงที่นี้ก็พระรูปนั้นน่ะได้ข่าวที่เขาเล่ามาว่าน่าจะติดยาเสพติดด้วยแหละนะครับมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาในช่วงนั้นอาจจะเกิดความที่อยากจะได้เงินหรือเปล่าชิงทรัพย์หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เกิดการแย่งกันหลังจากนั้นก็ปะทะกันทะเลาะกันก็ผู้หญิงก็ไม่สามารถที่จะสู้แรงผู้ชายได้ก็พระอดีตพระรูปนี้ก็น่าจะผลักลงไปเมื่อผลักลงไปก็ตกเข้าไปในถ้ำแห่งนี้เมื่อตกลงไปทีนี้ยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าน่าจะมีการเอาก้อนหินด้วยทุบลงไปอีกประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นก็อยู่ประมาณ1อาทิตย์ทำไมเขารู้เพราะว่าน่าจะมีจักรยานที่มาจอดไว้แล้วก็เห็นอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็มันไม่มีเจ้าของไม่มีคนขับไม่รู้ว่าของใครเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็มีการตามหาโจแอนก็ตามหาเมื่อตามหาก็น่าจะมีสายสืบด้วยแหละตำรวจสายสืบไปสืบมาก็ใครอยู่ในเหตุการณ์ในขณะนั้นก็น่าจะมีพระรูปนี้ประมาณก็เลยพระรูปนี้ก็ต่อจากนั้นก็น่าจะบอกหมดเลยว่าไปตรงไหนอะไรยังไงทำอะไรคือโจแอนนี่เป็นนักศึกษาเหรอฮะหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเท่าที่ได้ยินมาเขาก็น่าจะจบมาใหม่ๆประมาณนั้นแล้วก็มาท่องเที่ยวในเมืองไทยอ๋อคือเขาพูดไทยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเพิ่งมาครั้งน่าจะครั้งแรกอาจจะฟังออกนิดหน่อยเพราะว่าพระรูปนั้นอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนกันอาจจะฟังกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็นี่คือตำนานของโจแอนนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เขาทำตลปัดอะไรแบบล้างไปก็ไม่มีใครได้เจอ5ปีนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นหลวงพี่ที่อยู่ที่วัดนี้ค่ะเคยมีเหตุการณ์ที่แบบประสบพบเจออะไรอย่างนี้ไหมคะตัวหลวงพี่เองก่อนหน้านั้นก็ไม่มีนะเพราะว่าก็ไม่มีคนเข้าไปแถวนั้นอยู่แต่ว่าถ้าเรารู้เลยว่าถ้าเราไปมันรู้สึกผิดปกติถ้าเข้าไปในบริเวณนั้นก็เลยตัวหลวงพี่เองใช่ไหมรู้สึกผิดปกติใช่ไหมครับตัวเราแล้วก็รู้สึกผิดปกติแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปขนาดที่รายการมาตอนนี้ไม่กล้าแล้วทีแรกครั้งแรกนี่แบบไม่รู้ใครจะมาก็พาไปหมดแต่ตอนนี้ไม่กล้าไปเพราะว่าสำหรับพระคิดว่าเขาอยู่แบบสงบหรือว่าเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งและเราไปวุ่นวายกับชีวิตเขาหรือเปล่าประมาณนั้นและเราก็อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่แค่วันสองวันใช่ป่ะเราได้อยู่นึงใช่อันนี้ก็ไม่กล้าไปเพราะว่าเห็นว่าตรงนั้นน่ะก็เคยเป็นที่ปฐมพยาบาลตอนสงครามโลกด้วยใช่ไหมครับมันก็มีคนเสียชีวิตตรงนั้นเยอะเหมือนกันอ๋อบริเวณนั้นแต่ถ้าโรงพยาบาลมันจะอยู่มันจะใกล้ๆกัน
อยู่โรงพยาบาลก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับโจแอนที่เสียชีวิตก็อยู่ฝั่งนี้มันก็เชื่อมต่อกันใกล้ๆกันก็คืออาจแบบอาจจะมีคนมีเส้นเห็นวิญญาณอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็อยู่ตรงบริเวณนั้นก็เป็นที่แบบประถมทางของสงครามโลกมาเนาะทุกคนคนคะนอกจากนี้นะคะหลวงพี่คะในวัดถ้ำเขาปูนะคะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอะไรบ้างนะคะอ๋อวัดถ้ำเขาปูนก็ถือว่าเป็นวัดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีถ้ามาเที่ยวก็จะมี3ที่ด้วยกันที่แรกคือถ้ำภายในถ้ำจะมีพระนอนอายุ300ปีที่อยู่ในถ้ำก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็มากราบสักการะพระนอนแล้วก็จะมีจุดแรกคือภายในถ้ำที่เสด็จพระรอห้าเคยเสด็จมาด้วยที่นี่ก็เขาก็จะมาดูด้วยแล้วก็มากราบสักการะพระนอนแล้วก็จุดที่2คือพระสังกระจายริมแม่น้ำจะอยู่ฝั่งนู้นอยู่ริมแม่น้ำแควมีทางรถไฟช่องเขาขาดอยู่ข้างล่างด้วยโอ้ช่องเขาขาดใช่มี2ช่องด้วยกันเนี่ยเพราะทำในสมัยสงครามโลกด้วยแล้วอีกที่หนึ่งคือจะเป็นบนเจดีย์ทองเราเรียกว่าเขาช่องกายเหมือนกันจะเป็นเจดีย์ถ้าเราขึ้นไปแล้วก็จะมองเห็นทั้งจังหวัดกาญจนบุรีวิวสวยมากเป็นอารมณ์จุดชมวิวคือถ้ำโจแอนไม่ได้เปิดให้เข้าไปใช่ไหมฮะไม่เปิดใช่ครับทุกคนครับที่จะมาวัดไม่ต้องมาถ้ำโจแอนครับไม่ต้องมานะครับเพราะว่าอันนี้เราขออนุญาตมานะมาครับคือมันเป็นทางที่แบบคนธรรมดาทั่วไปยังเดินไปไม่ได้อย่างหลวงพี่อาจจะต้องชี้ทางไปด้วยซ้ำมาแต่หลวงพี่ไม่ได้เข้าไปนะคือแบบไม่ควรเข้ามาแล้วมันอันตรายมันอาจจะตกอะไรได้อยากมาดูในนี้แต่ถ้าอยากแบบมาเที่ยวท่องอะไรไหว้พระหรือมาดูจุดชมวิวกาญจนบุรีมาได้ฮะใครผ่านมากาญจนบุรีก็อย่าลืมมาแวะท่องเที่ยวกันนะฮะทุกคนที่วัดถ้ำเขาปูนค่ะดีฮะขอบคุณมากค่ะหลวงพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับทุกคนครับตอนนี้คือเมื่อกี้ได้มีการคุยกับหลวงพี่นะหลวงพี่บอกว่าฝนไม่น่าหยุดตกน่าจะหยุดตกยาวเพราะว่ามันเป็นการตกที่แบบว่าปล่อยๆฮะทุกคนลินเรื่อยๆครับทุกคนก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปในช่วงนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ตกตลอดทั้งคืนนะทุกคนช่วงนี้อย่างที่ผมบอกเลยมันคือหน้าฝนนะฮะก็เลยต้องแบบว่าแบบถ่ายทำยากเงินที่ผมบอกมันมีรายการเรียกผีมาคุยครับแต่อย่างที่บอกผมก็จะมาพยายามมาที่อะไรที่มันมาได้จริงๆนะครับทุกคนช่วงนี้หน้าฝนอาจจะถ่ายทำลำบากมากเลยเมื่อกี้ครับมีการคุยกับหลวงพี่บอกว่าเราฮะจะต้องแบบจุดธูปขอขมาด้วยนะฮะ1ดอกนะครับเพื่อแบบมาถ่ายทำแบบว่าแบบไม่ได้มาลบหลู่อะไรฮะเดี๋ยวเราก็ทำการจุดธูปขอนะครับทุกคนนะโอเคฮะทุกคนครับเราเจอเพื่อนน้องเก่งฮะเก่งลูกอุ้ยตรงนู้นสวยมากเลยวิวด้านบนสวยมากอันนี้คือจุดที่ชมวิวสวยๆแน่เลยนะฮะทุกคนดูดิตอนคืนสวยมากก็จะเห็นเมืองทั้งกาญจนบุรีทุกคนครับเมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าเราจะเจอถ้ำนะฮะแต่ไม่ให้ลงไปครับรั้วจะวางรอบอยู่ฮะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปสำรวจแถวนั้นเท่าที่ได้นะทุกคนเพราะว่าหลวงพี่บอกว่ามันอันตรายมากนะครับโอเคเพราะมันมีเหวด้วยคุณอย่างที่ว่าครับทุกคนสุดสิ่งที่ยากคือรู้ไหมเฟิร์นคือทั้งทางทั้งเปียกฮะเฟิร์นอุ้ยระวังลื่นคุณทุกคนครับเอาเป็นว่าเอางี้นะครับทุกคนคือเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นถ่ายข้างหน้าง่ายๆก่อนแล้วกันเราค่อยจำเพราะทางมันลำบากมากครับมันเป็นทางขึ้นเขาเลยนะฮะไม่มีบันไดเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นถ่ายอินเสิร์ตเท่าที่ได้ก่อนโอเคครับไปทุกคนครับเราถึงจุดแล้วฮะแต่ว่าแป้งดูนี่ทำไมมีอะไรแปลกๆตรงนี้เป็นรูปต้นไม้แล้วเหมือนพระเลยอ่ะใช่มันน่าจะเป็นพระเก่าแล้วต้นไม้มันขึ้นพี่เนี่ยที่เขามาถวายของนี่ทุกคนคะนี่ไงผ้าไตรที่พระเอามาถวายไว้กับบาททุกคนครับเราถึงจุดที่คุณโจแอนเสียชีวิตแล้วฮะก็คือตรงที่ตกลงมาในถ้ำตรงนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นลวดที่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าไม่ให้เข้าไปนะฮะเนี่ยก็คือตรงนี้ครับเป็นบริเวณรูตรงนี้ฮะที่ตกนะฮะส่วนตรงนี้เป็นที่ที่แบบคนมาสักการะบูชามาแบบถวายอะไรให้อย่างนี้ใช่ไหมฮะที่ทางวัดเขาเอานี้มาถวายตอนเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วไง5ปีที่แล้วที่เขาบอกอ๋อ5ปีที่แล้วแล้วก็คือไม่เจอคุณโจแอนอีกเลยใช่แต่ว่าจุดที่โดนผักอ่ะคือตรงนี้ทุกคนคะอันนี้คือรูที่แบบมันเป็นล่องลงไปซึ่งเราไม่สามารถไปไกลได้กว่านี้แล้วเพราะว่าหลวงพี่เขาลวดหนามมากันแล้วนะมันอันตรายมากนะทุกคนคือถ้าสไลด์ลงไปก็คือตกไปเลยนะเหมือนเป็นเหวอ่ะทุกคนแล้วที่สำคัญเราเจอตุ๊กแกด้วยตัวเบลเริ่มเลยแป้งอยู่หลังแป้งอ่ะเฮ้ยจริงเหรอระวังนะต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ว้ายไหนอ่ะเว้ยโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะหน้าจุดที่เป็นบริเวณถ้ำซึ่งมันไม่ใช่มีทางเข้าถ้ำทุกคนมันคือทางลงเหวเลยนะคะถ้ำก็คือลงเหวไปจะเป็นถ้ำซึ่งมันอันตรายเขาก็เลยมีการกั้นลวดหนามนะคะแล้วตอนนี้ถุงแป้งกำลังทำพิธีนะคะขอขมา
คือหลวงพี่บอกให้จุดธูปหนึ่งดอกนะคะตอนนี้ถุงแป้งกำลังทำแต่จากที่หลวงพี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้อ่ะพระรูปนั้นอ่ะเขาน่าจะพาไปถ้ำที่เป็นพระนอนก่อนแล้วถึงจะพามาตรงนี้เหมือนพาไปเหมือนไปเที่ยวก่อนใช่ไปเที่ยวเกาะแล้วก็พามาตรงนี้ต่อซึ่งตรงนี้ตกได้จริงๆนะคือมันไม่ควรถ่ายเข้าไปอย่างที่บอกครับเราเข้าใจเพราะว่า1คือตอนนี้ฝนตกหินลื่นมากครับอันตรายฮะอย่างที่บอกว่าอย่างที่ผมบอกเลยมันแบบตรงนี้แหละนิดนึงฮะทุกคนแต่ว่าก็เห็นแล้วว่าเป็นจุดนี้แหละก็เดี๋ยวเรานะฮะจะลองใช้เครื่องลองถามพี่โจแอนว่าพี่โจแอนยังอยู่ไหมหรือมีวิญญาณอะไรบริเวณนี้ไหมฮะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นแค่ผมกับพี่โก้กับถุงแป้งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคนอื่นออกไปก่อนนะเพราะตอนนี้ทุกคนยืนมันยืนแบบยืนกันไม่ได้แล้วเพราะว่าป่าไผ่ล้อมรอบฮะอยู่กันแค่3คนแค่คุณครับทีมอ่ะเดี๋ยวออกไปก่อนออกไปก่อนเดี๋ยวใครไปกับครับทีมอันนั้นกิ่งออกไปกับครับทีมมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองถามนะฮะเดี๋ยวทุกคนในทีมช่วยกันฟังเลยนะว่ายังไงบ้างครับพี่โจแอนยังอยู่ไหมครับบริเวณนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับพี่โจแอนยังอยู่หรือเปล่าครับค่ะเขาจะพูดไทยเหรอเหรอไม่รู้นะฮะเมื่อกี้ใช่พี่โจแอนหรือเปล่าครับอะไรวะนี่เสียงแบบเออได้แบบนี้คุณพี่เป็นใครครับบริเวณนี้มีวิญญาณอยู่กี่ตนฮะถ้าหลายอื่นน่าจะหลายใช่ไหมหลายอื่นน่ะหลายแต่ว่าไม่รู้ว่าคนที่เราตามหาอยู่โจแอนใช่ไหมฮะใช่เป็นผู้สายถามภาษาอังกฤษ Joanne, are you there? Are you here? Say something. Are you want to talk to us? เอาจริงๆคือผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้ที่ตอบขาดใช่พี่โจแอนหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่าเสียงผมว่ามันเหมือนแอบวิทยุเหลือยังไงผมไม่รู้ไงเหมือนวิทยุทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยมันผมจะใช้สปิริตบล็อกไม่ใช่จะตอนแรกใช้โอนิกิริครับแต่ว่าฝนตกมันติดฝนนะฮะทุกคนมันใช้ไม่ได้หลายเครื่องแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ดราก้าโกไม่ได้ครับฝนมันโดนนะฮะมันจะติดนะฮะพวกไฟสะดุ้งเหมือนกันมันจะไม่ได้ครับแต่ว่ามันมีจุดนึงนะฮะอีกจุดนึงที่บอกว่ามีล่าสุดคนเจอโจแอนเร็วๆนี้เหรอใช่เขาบอกในถ้ำมาพี่แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าถ้ำเดี๋ยวลองไปถามคือในคลิปหน้าเขาบอกว่าตรงเนี้ยไม่มีโจแอนเขาบอกว่าเหมือนโจแอนอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าอยู่ในบริเวณวัดคือเขาบอกว่าอยู่ในถ้ำแล้วก็เหมือนขอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นอ๋อตรงนี้ไม่มีนะฮะก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยหรือว่าตรงนี้เขาแบบอันนี้ก็ไม่ตอบอะไรเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในถ้ำอ่ะเรายังพอใช้อุนิกรีได้เพราะมันยังแบบปิดอยู่ฮะอันนี้ใช้อะไรไม่ได้แต่ว่าให้มันสำรวจดูแล้วพี่โก้รู้สึกอะไรตรงนี้ไหมฮะจากที่อยู่ตรงนี้รู้สึกเยอะเลยมันอยู่แบบรอบๆเลยรอบๆเลยใช่น่าจะคนอื่นครับแล้วโจแอนรู้สึกเห็นเขาไหมฮะตรงนี้ไม่เห็นอะไรที่เป็นแบบรูปร่างขนาดนี้โอเคฮะก็ประมาณนี้ตรงนี้ฝนตกหนักฮะผมเริ่มเปียกแล้วก็โอเคฮะเดี๋ยวเราออกไปอีกจุดนึงที่เราถามหลวงพี่ว่าถ้ำที่แบบคนเจอนานยังฮะที่บอกว่าเจอโจแอนเนี่ยถ้ำละครช่วยเหลือเขาเพิ่งลงคลิปไปอ่ะพี่โอ้ยก็ไม่นานฮะไม่นานฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูตรงจุดนั้นกันเดี๋ยวเราจะไปจุดที่เป็นถ้ำแล้วก็จุดที่เป็นสถานที่ปฐมพยาบาลเก่าได้ฮะโอเคป่ะทุกคนเดี๋ยวเราออกจากนี้ไปขอบคุณมากนะครับดูครับนี่คือเฟิร์นเห็นไหมดูดิเนี่ยถ่ายข้างหน้านี่ตรงนี้อีกมีตรงนี้เฟิร์นเห็นป่ะเหมือนกับว่าเป็นพาร์ทที่แบบว่าอยู่มานานแล้วต้นไม้ขึ้นโอ้โหคือแบบสุดยอดมากตรงนี้คือนานจริงๆนะทุกคนนะสุดยอดจริงแล้วพี่โก้รู้สึกอะไรกับรูปปั้นตรงนี้มั้ยฮะรูปปั้นไม่รู้สึกครับแต่ว่าถ้าตามต้นไม้รู้สึกเขาอยู่โอเคฮะเดี๋ยวเราออกไปก่อนนะฮะทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวเราไปตรงถ้ำที่มีคนขอความช่วยเหลือก่อนแต่ว่าหน้าถ้ำถูกปิดนะฮะแต่ผมว่าเดี๋ยวลองไปดูหน้าข้างหน้าก็ยังดีเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกมันฝนตกมันเกิดอันตรายได้นะครับเราก็จริงๆก็เข้าใจครับเพราะว่ามันฝนตกเราไม่ควรเข้าไปนะฮะมันอาจจะเกิดเหตุอันตรายแล้วเดี๋ยววุ่นวายทางวัดนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูเข้าที่ได้นะทุกคนไปอันนี้คือหลังถ้ำอันนี้คือหลังถ้ำใช่ไหมฮะโอ้แต่เขาปิดแล้วนะครับทุกคนคืออย่างที่บอกครับมันอาจจะอันตรายแล้วมันกลางคืนอะไรแล้วด้วยนะฮะทุกคนเดี๋ยวได้ฮะมันฝนตกนะทุกคนในนั้นมีอะไรครับหลวงพี่มีชุดเด็กชุดใช่ไหมฮะ
ที่เคยเห็นชุดใช่ฮะในรายการอื่นใช่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรูปนะแล้วขอบคุณเครดิตภาพไปด้วยนะฮะเนี่ยเป็นอย่างนี้ตอนนี้พี่โก้กำลังหลับตาอยู่นะทุกคนกำลังนึกอยู่ว่าเห็นอะไรไหมฮะเป็นไงพี่โก้รู้สึกอะไรไหมไม่พี่เพราะจริงๆมันก็สัมผัสยากครับพี่โก้อย่างนี้พี่โก้ไม่ได้เข้าไปนะฮะคือเดี๋ยวลองใช้สปิริตบ็อกได้ไหมเพราะว่าหน้าถ้ำยังไงผมว่าพี่โจแอนถ้าอยู่เขาก็ได้ยินผมแน่นอนนะฮะโอ้พานุแต่เขาเพิ่งสังเกตมีแบบว่าสารหน้าถ้าลงข้างบนถ้ำเนี่ยดูดิเหมือนเป็นบ้านอ่ะเหมือนเข้าบ้านอันนี้เป็นสารพระภูมิเหรอคะพี่หรือว่าสารตายายสารพระภูมิเหรอคะเอาเป็นสารพระภูมิโอเคฮะทุกคนขอสปิริตบ็อกหน่อยฮะพี่โจแอนยังอยู่ไหมครับพี่โจแอนยังอยู่หรือเปล่าครับศูนย์แปดห้าครับไม่ใช่ไม่ผมก็บอกเลขไงเผื่อคนดูไม่หนูได้ยินคำนี้สองรอบแล้วที่เดิมเลยที่เดิมเลยผู้ชายใช่ไหมผู้ชายได้ยินเหมือนกันที่เดิมเลยแต่ตรงนู้นละหรอที่เดิมเลยหมายความว่าพี่ผู้ชายคือใครเหรอครับเพชรราเพชรราพิจารณาหรือเปล่านี่หนูเองเพชรราคืออะไรนี่แหละเพชรราอยู่ที่นี่ที่เพชรราเหรอครับเฮลโลโจแอนเจ้าอะไรเด็กอะไรเป็นเสียงผู้หญิงแบบหนูได้ยินนะแบบเนี้ยลองพูดภาษาอังกฤษใหม่ดิเจ้าอะไรอยู่เด็ก Say something You wanna talk to us You can say something right nowโอเคครับทุกคนก็เหมือนไม่ตอบนะฮะอาจจะไม่อยู่แล้วจริงก็ได้อาจจะไม่อยู่จริงแล้วก็ได้เพราะว่าหลวงพี่อยู่นี่5ปีก็บอกว่าไม่มีใครได้พบโจแอนนอกจากรายการนั้นที่เขาลงไปแล้วเขาเจอซึ่งเราลงไปไม่ได้นะครับเสียดายเหมือนกันว่าตอนนี้ฝนตกทุกคนนะก็ไว้มีโอกาสนะฮะอาจจะมาแต่ว่าผมคิดความคิดผมนะผมว่าพี่โจแอนไม่อยู่หรอกน่าจะไม่อยู่เขาอาจจะไม่อยู่นะทุกคนผมก็ไม่รู้เราไม่ได้ลงไปในถ้ำแต่จากที่เราตะโกนถามหน้าถ้ำเราก็น่าจะเสียงดังพี่โจแอนอาจจะได้ยินแต่เขาไม่ตอบนะทุกคนผมว่าโอเคเจอใครบ้างไหมทั้งสองฝั่งเจอแต่ว่าไม่ใช่แต่ไม่ใช่โจแอนเหรอเจอเป็นใครไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายน่าจะผู้ชายหลายหลายคนเหรอหลายบนต้นไม้ก็มีตามแบบตามซุ้มซุ้มป่าอะไรเงี้ยมีแล้วในนี้มีไหมในนี้ไม่เห็นเดี๋ยวเราไปที่ประจุโรงพยาบาลก่อนและเดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์ให้คนนึงอ่ะมานั่งนี้คนเดียวแล้วใช้เครื่องใหม่เฮ้ยมันต้องใช้2คนอีกคนนึงถามมันมีเครื่องใหม่ล่าสุดของพี่โกดคานะฮะเดี๋ยวเราเอามาใช้ในรายการนี้ตอนชาเลนจ์ทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปประจุโรงพยาบาลก่อนฮะเพราะตรงนี้อาจจะไม่ตอบเราอาจจะยืนกันเยอะพี่โจแอนจะกลัวน้องเก่งกลัวนู่นกลัวนี่ก็ได้ฮะเดี๋ยวไว้อีกรอบนึงเดี๋ยวมานั่งตรงนี้คนเดียวตรงนี้แหละตรงนี้ที่มันติดตรงนี้นะฮะโอเคไป let's goทุกคนครับอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ที่ทางวัดสร้างไว้ให้เราสามารถมาชมภาพสงครามโลกได้ครับว่าตรงนี้เป็นจุดนี้จริงๆทุกคนดูดิน้องเปิดให้น้องเฟิร์นอินเสิร์ตเก็บไว้ทุกคนนะคือมันเป็นรูปที่ยาวมากแล้วมีเหมือนมีอุปกรณ์เลยทุกคนคือมาดูกันนะฮะนี่คือที่ท่องเที่ยวนะครับผมอาจจะไม่ถามเรื่องผีเรื่องผืนในนี้นะฮะทุกคนเที่ยวชมได้ทุกคนก็คือจังหวัดกาญจนบุรีก็คือเป็นประวัติที่ยาวนานเกี่ยวกับเรื่องสงครามอะไรอย่างเงี้ยพี่น่ากลัวจัดอันนี้พวกเครื่องที่เขาแบบมันส่งข่าวส่งสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในหนังเลยบริเวณทั้งหมดมันจะเป็นสามารถเดินขึ้นไปได้อยู่จุดนั้นแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีเฉพาะหินอะไรบ้างอะไรบ้างเป็นป่าหมดคือบริเวณนี้แต่ก่อนเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลตอนสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับตรงนี้เองตรงนี้เองทุกคนครับอันนี้หลวงพี่อนุญาตให้เข้าไปนะแต่ว่าคนที่มาไม่ต้องเข้านะฮะเขากันไว้หลวงพี่บอกว่ามีไฟช็อตแต่หลวงพี่อนุญาตให้เรามุดไปนะฮะไม่เขาช็อตบัวไม่ให้ออกมาข้อใช่ครับทุกคนไปมุดกันได้ใช่ปะมุดได้ปฏิบัติเคลียร์ทุกคนไป let's go ฮะเราเดินไปตรงจุดนั้นนะคนมาเที่ยวไม่ต้องเข้ามานะครับทุกคนทางเราได้อนุญาตแล้วนะครับ
เป็นอะไรอ่ะหิวเหรอไม่ครับเป็นหน้าผาครับเนี่ยอันนี้คือเป็นบริเวณที่เป็นหน้าผาที่หลวงพี่บอกว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งแคมป์โรงพยาบาลแล้วก็อาจจะมีคนเสียชีวิตเยอะในสมัยสงครามโลกนะครับทุกคนนี่ฮะดูดิหน้าผาแบบเก่าแก่จริงอ่ะดูดิเพื่อนเห็นแล้วบริเวณหน้าผานี่เหรอฮะใช่โอเคครับตรงเราอยู่บริเวณตรงที่เป็นจุดปฐมบาลสมัยสงครามโลกนะฮะก็คืออยากถามว่าคนเห็นผีเป็นไงบ้างครับรู้สึกอะไรไหมฮะรู้สึกว่าไม่เยอะเท่าจุดที่เป็นจุดที่โจแอนเสียชีวิตตรงถ้ำเหวตรงเหวอันนี้ผมคิดว่าฝนน่าจะตกเบาน่าจะโอนิกิริน่าจะใช้ได้นะน่าจะนะครับแมวก็เหยียบเท้าผมสุดยอดเลยมาครับเดี๋ยวผมลองใช้โอนิกิริเอาระดับสีเขียวก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันคือที่แบบพักจุดปฐมบาลสีเขียวอาจจะขึ้นนะครับทุกคนถ้ามีวิญญาณมาช่วยยืนข้างๆมือผมเลยครับผมตรงข้างมือตรงนี้ฮะซ้ายหรือขวาก็ได้ครับฝนมันตกว่ะน่าจะไม่โดนหรอกน่าจะไม่โดนฮะถ้ามีวิญญาณมายืนข้างมือผมเลยครับแมลงเข้าตัวโอเคครับทุกคนสีเขียวไม่ติดแล้วตอนนี้ฝนตกฮะติดแน่นอนนะสีเหลืองครับใช้ไม่ได้นะฮะนี่ฮะผมมีอันนี้ตอนนี้ใช้ได้แค่เครื่องเดียวบริเวณนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับอยู่ป่ะผู้หญิงตอบคนอยู่อยู่กันกี่คนครับ561ครับ561คือนับกันยังไงอ่ะนับกันยังไงแกล้งพูดมั่วป่ะเนี่ย561คนเหรอครับมากไป3คนอะไรสักอย่างมากไป3คนเหรอมากไปทั้งหมดหรือมากไป3คนนี่แหละ3คนอะไรไม่รู้ช่วยพูดใหม่อีกทีครับสัมภเวสีหรือดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้ช่วยพูดคุยด้วยกันหน่อยค่ะคนไทยอะไรแมลงเออว่าบริเวณนี้มีพี่โจแอนอยู่หรือเปล่าครับมีคนชื่อโจแอนไหมคะอยู่ในวัดครับเอออยู่ในวัดครับอยู่ในวัดครับตรงไหนครับพี่คุณเหมือนเป็นเพื่อนตรงไหนครับเหรอครับคุณพี่หน้าเมนว่ามีประเด็นสำคัญมากหน้าเมนเหรอทำไมหนูได้หน้าเมนวะหน้าเมนประเด็นสำคัญใช่ใช่ได้ยินประมาณหน้าเมนมันหน้าเมนเหรอครับพี่อะไรตายวะอะไรตายวะเด็กตายมีคำว่าเด็กก็ประมาณนี้แต่ตอบนะผมว่าก็อาจจะเป็นอย่างอื่นที่ตอบอยู่ตรงนี้นะฮะ561คนตอบโหดอยู่นะตอบแบบตอบทุกคำเมื่อกี้561คนมากไป3อะไรเงี้ยโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปจุดตรงที่หน้าถ้ำที่บอกว่ามีคนเคยจังเจอโจแอนอยู่ฮะเดี๋ยวเราลองไปตั้งตรงที่อยู่เนี่ยมันมีร่มอยู่นะลองตั้งสลิดบล็อกเอฟตั้งอะไรนะไฟสะดุ้งไปอะไรไว้แปลว่าต้องหาคนที่ไปตั้ง2คนใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยออกใครออก2คนแรกไปเลยน้อยออกเข้ากันนะใหม่ต้องออกเอาก็ออกคนหนึ่งไงออกทีละคนออกทีคนรวมสองคนนั้นไหมล่ะไม่โอ้น้อยออกไอ้ครับทีมไปแล้วหนึ่งใครจะไปกับทีมโอ้น้อยออกพี่โก้ไปแล้วสองโอเคครับสองพี่น้องไปดูมันจะเป็นไง Let's go มันเสร็จครับเต็มพี่เต๋อรอครับจริงๆของทางไว้เนี่ยไม่ได้ยินทางซ้ายได้ยินฝั่งซ้ายใช่ไหมมันเหยียบปะหรือว่าอะไรได้ยินเหมือนกันได้ยินแล้วยาวด้วยนะหรือว่างูอาจจะฝนเออแต่ช็อตแรกที่ได้ยินกับพี่ไม่เหมือนฝนเหมือนคนเหยียบอะไรที่อย่างแล้วลากเท้ามันเด้งใช่พี่เกิดอะไรขึ้นครับน้องเฟิร์นมีเหตุการณ์จะเล่าครับอ่ะคือเมื่อกี้เฟิร์นถ่ายอินเสิร์ตอยู่แล้วทีเนี้ยมันมีเสียงเหมือนเหยียบใบไม้อยู่ฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยแล้วเฟิร์นอยู่กับเบสสองคนแมวเปล่าก็เลยไม่ใช่ไม่มีแมวเหยียบแบบไม่แบบเหยียบแบบเหยียบเลยเหยียบคึบแล้วก็ยืดอย่างนี้นิดนึงเหมือนเดินลากเท้ามีคนเดินตามมาบอกไม่ค่ะอยู่บนภูเขาอ่ะที่ทุกคนลงมาแล้วอ่ะอ๋อใช่กล้องน่าจะจับได้ลองรีเพย์ดูนะทุกคนไม่ใช่สัตว์แน่นอนร้อยอย่างนั้นอ่ะเหมือนตอนที่เราได้ยินตรงสารรับส่งตรงโฟมิกอ่ะอันนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ใช่ที่เหยียบโอเคฮะเดี๋ยวลองไปฟังดูอาจจะเป็นวิญญาณนะฮะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทีมก็อยู่กับนักโก้2คนนะคะบริเวณหน้าถ้ำด้านหลังที่
ที่มีช่องนึงมาแล้วเขาบอกว่าเห็นบริเวณด้านล่างนี้นะคะว่าคุณโจแอนยังอยู่ซึ่งวันนี้เรามาพร้อมกับเครื่องมือใหม่นะคะคือที่นาโก้ใส่อยู่ทุกคนน้องเป็นแว่นนะคะทุกคนที่ช่วยกระตุ้นสัมผัสการรับฟังของเราคือหมายถึงว่าเวลาที่แบบเครื่องนี้นะคะทุกคนมันจะเชื่อมต่อกับสปิริตบ็อกอันนี้ค่ะซึ่งคำตอบที่แบบเวลาทีมถามพูดกับสปิริตบ็อกก็คือจะมีนาโก้ได้ยินแค่คนเดียวแต่คือเขาบอกว่ามันจะได้ยินชัดขึ้นนะคะเพราะว่าตัวไฟเนี่ยทุกคนมันจะช่วยแบบว่ากระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่าเครื่องใหม่ของเราจะเป็นยังไงบ้างโอเคไหมนาโก้โอเคได้ยินชัดดีไหมไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณแต่ว่าสปิริตบ็อกก็ได้ยินชัดโอเคก็คือจะได้ยินชัดขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนมาโอเคมาทุกคนเดี๋ยวทีมถามไปนะคะแล้วถ้าสปิริตบ็อกเนี่ยตอบอะไรออกมาก็คือนาโก้ก็จะพูดออกมาโอเคเพราะว่านาโก้บอกว่าตอนนี้เขาได้ยินค่อนข้างชัดนะคะมาอุ้ยทุกคนลูกบอลด้านหลังเราติดอุ้ยติดอีกแล้วทุกคนเมื่อกี้คือหันไปเหมือนแบบว่าเป็นช่วงปลายอะติดแล้วก็ดับนะคะแล้วก็ติดอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมขอนิดนึงขออนุญาตลองย้ายลูกอื่นไปไว้ในจุดเดียวกันดูว่าจะติดไหมเพราะว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเครื่องเราเสียหรือเปล่านะฮะสลับกันลองดูอะทำการสลับกันเรียบร้อยนะคะคือถ้าสมมติว่าอันนั้นอะยังติดอยู่ก็คือแปลกละเพราะว่าไฟสะดุ้งด้านหน้าเขาไม่ติดนะทุกคนติดแต่ดราก้อนโกสต์นะคะยังไม่ทันเริ่มถามเลยอะโอเคค่ะคุณโจแอนยังอยู่บริเวณนี้ไหมคะวิทยุไม่ตอบยังไม่มีเสียงตอบใช่ป่ะได้ยินแต่ว่าไม่เขาตอบว่าประชาชนอ๋อเป็นแบบเสียงวิทยุปกติเสียงวิทยุโอเคเฮ้ยบริเวณตรงนี้เป็นอะไรทุกอย่างบริเวณตรงนี้เป็นคุณไฟสะดุ้งติดพรึบขึ้นมาครั้งนึงเมื่อกี้หรอใช่ไฟสะดุ้งก็คืออยู่หน้าดราก้อนโกสต์อันเมื่อกี้นะคะบริเวณตรงนี้เป็นแล้วก็สักพักนึงมีคำว่าหัวบริเวณนี้เป็นหัวบริเวณนี้เป็นหัวอะไรคะห้าร้อยหกสิบเจ็ดฮะเมื่อกี้พูดตรงฝั่งโน้นว่า561คุณตรงนี้567 567อารามหลวงเฮ้ยนั่นไงเห็นไหมอะไรวะไฟสะดุ้งมันแวบขึ้นอีกแล้วคุณมันมีเสียงผู้ชายตะโกนมาแต่ได้ยินไม่ชัดอะจริงเหรอไหนคุณลองพยายามตั้งใจฟังจากสปิริตบ็อกเหรอใช่ๆมีใครอยากบอกอะไรเราไหมคะมีโรคอื่นๆตามมามีโรคอื่นๆตามมาเป็น567อารามหลวงที่นี่เป็นหัวมีโรคอื่นๆตามมานี่คือคำที่ตอนนี้นาโก้สื่อสารได้นะทุกคนแล้วคุณมีความแบบเจอคุณโจแอนบ้างไหมยังไม่มีเสียงแบบนั้นมาเลยหรือว่าเราต้องถามเป็นภาษาอังกฤษเขาพูดอะไรเดี๋ยวนะนอกลำโพงมีเสียงอะไรปะมีเสียงเพลงจากไกลๆไม่ใช่นอกจากเสียงเพลงอะไม่มีแบบแหลมๆสูงๆอะมันทะลุหูฟังเข้ามาเลยอะจริงเหรอเออเขามาสื่ออะไรกับคุณหรือเปล่าอะมีใครอยากสื่อสารอะไรกับเราไหมคะลองพูดให้ผู้ชายเสื้อส้มได้ยินได้เลยค่ะเสียงเบามากๆในสปีดอะฟังจับใจความไม่ได้แต่มีพูดเหรอมีพูดขออีกเมื่อยเมื่อยขออีกทีชัดๆได้ไหมครับโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะทัพทิมจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเอาอีกเครื่องนึงของเรานะคะที่น้องวางไว้ให้นี่เครื่องช่วยฟังของเรานะคะทุกคนแล้วก็มาเสียบฟังแทนแล้วก็ทุกคนจะได้ยินเสียงสปิริตบ็อกไปกับเราด้วยโอเคเดี๋ยวเรากดฟังไปด้วยนะฮะหรือคุณลองถามเป็นภาษาอังกฤษ Hello Joanne Are you still here ได้ยินว่า here แต่เป็นเสียงผู้ชายอะ here Why not livingยังไม่อะไรนะยังไม่ขงยังไม่อะไรทุกอย่างอ่ะประมาณนี้ทุกคนยังไม่อะไรนะครับโจแอน do you want to talk with us อย่านี่คือเสียงผู้ชายอ่ะเสียงผู้ชายแล้วพูดว่าอย่าคือเวลาถามภาษาอังกฤษอ่ะจะมีเสียงผู้ชายตอบตลอดเลย Who are youไม่ต้องไปตอบด้วยไม่ต้องไปตอบด้วยเหมือนไม่อยากให้คุยกับเราอ่ะ
อยากบอกอยากเล่าอะไรพูดได้หมดเลยนะคะเท่ากระดูกเท่ากระดูกเท่ากระดูกของใครครับฟังไม่เป็นคำอ่ะทุกคนตอนนี้เขาไม่ค่อยตอบอ่ะไฟสะดุ้งยังขึ้นอยู่ไหมไฟสะดุ้งไม่ขึ้นแล้วแปลกมากเพราะว่าผมมีการเปลี่ยนดราก้อนโกสใช่ไหมทุกคนลูกหน้าทำไม่ขึ้นแล้วค่ะแต่ลูกที่เราย้ายมาอีกที่ใหม่อ่ะที่มันก่อนหน้านี้อยู่ที่เดิมก็ไม่ขึ้นแล้วเหมือนกันคือถ้ามันพังอ่ะมันควรจะขึ้นทั้งสองจุดนะทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพอกับเครื่องมือแค่นี้แต่เดี๋ยวลองให้นาโก้ลองนั่งสมาธิสัมผัสดูก็ได้ค่ะว่าสัมผัสได้ถึงอะไรไหมบริเวณนี้เนาะคุณลองสื่อลองสัมผัสหมาหอนนะทุกคนตอนนี้มีเสียงหมาหอนนะคะตอนนี้เราอยู่กัน2คนกับแมว1ตัวนะถ้าได้ยินเสียงแปลกๆก็คือน้องแมวนะทุกคนไม่รู้สึกเลยไม่เลยใช่ไหมมันดูแบบโล่งๆไม่มีอะไรเลยคือทุกคนจะบอกว่าอันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าคือทีมคิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะว่าบริเวณปากทางถ้ำนะคะมันมีสารพระภูมิที่ไม่แน่ใจว่าเขาคุมไม่ให้ขึ้นมาด้วยหรือเปล่าจริงๆตรงเนี้ยถ้าสมมติแบบมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้สึกอึดอัดใช่ปะแต่ตอนนี้เรารู้สึกโล่งสบายแล้วก็ลมเย็นแบบลมแบบพัดดีมากไม่ได้อึดอัดอะไรเลยใช่ใช่ไม่มีความอึดอัดเลยไม่มีสุดท้ายคือเราก็คือไม่สามารถลงไปสำรวจด้านล่างได้นะทุกคนคือด้านล่างอาจจะมีอะไรมากกว่านี้นะจากที่คิดเพราะว่ามีช่องอื่นที่เคยเจอแต่พออยู่นอกถ้ำแล้วเหมือนมีสารพระภูมิคุมด้านบนอีกทีนึงอาจจะสัมผัสอะไรได้น้อยแต่ก็คือถือว่าตอบเยอะอยู่นะทุกคนก็คือลองเรียบเรียงคือเขาตอบใกล้ๆกับฝั่งโน้นนะคำว่า567 561ซึ่งมันเป็นตัวเลข3ตัวที่มันไม่ควรจะเหมือนกันนะทุกคนแต่มันคล้ายกันมากทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปที่รถกันค่ะเป็นไงบ้างคุณรับพิมพ์คือเขาก็ตอบแบบมันมีคนตอบนะตอบโผล่ๆคือมันมีคนตอบไอ้นี่ด้วยตอบจำนวนว่า567จริงเหรอใช่ที่เมื่อกี้จำได้ว่าเราอยู่ฝั่งนั้นเขาตอบว่า561ใช่คือพูดคล้ายๆเลขมันคล้ายๆกันว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ามันแบบมันคืออะไรยังไงแต่ว่าก็มีคนตอบว่าที่นี่เป็นหัวพูดแค่นี้ที่นี่เป็นหัวแล้วก็ขาดไปแล้วก็มีอะไรอีกนะคือถามภาษาอังกฤษมีคนตอบตลอดไม่แต่เป็นผู้ชายตอบอ้าวใช่ไอ้สปีดวอล์กอ่ะตอบแล้วครับที่บอกว่าไฟสะดุ้งขึ้นใช่ไฟสะดุ้งขึ้นใช่แล้วก็ดราก้อนโกสต์ขึ้นประมาณ2รอบพี่ก็เลยแบบเปลี่ยนลูกแต่สรุปลูกนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอีกแล้วลูกที่เปลี่ยนไปใหม่ก็ไม่ขึ้นก็คือไม่มี2อันขึ้นเลยแต่ก่อนหน้านี้ก็คือลูกนั้นขึ้น2รอบใช่แล้วก็ไฟสะดุ้งขึ้นแล้วเครื่องใหม่เป็นไงรู้สึกแบบว่าสัมผัสได้เยอะขึ้นไหมมันช่วยให้เราโฟกัสกับเสียงได้มากขึ้นโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็หมดแล้วภารกิจตำนานโจแอร์นะคะก็อาจจะไปแล้วแหละสามสิบปีแล้วหรือแบบมีคนมาเชิญไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่คือแต่ว่าพวกเรามาพิสูจน์แล้วเครื่องก็จับไม่ได้ใช่ก็คือไม่ได้สัมผัสถึงคนโจแอร์ใช่ไม่ได้สัมผัสไงแต่คนอื่นอะไม่ได้เยอะเห็นนะเยอะอาจจะเยอะเพราะว่าชำแบบบนต้นไม้ก็มีบนต้นไม้ก็มีตามป่าไผ่ก็มีก็อย่าลืมนะคะอยากมาเที่ยววัดถ้ำเขาปูนแต่อย่าเดินเข้าไปนะคะมันอันตรายมากจริงๆมันไม่มีใครเดินเข้าไปหรอกใช่เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลื่นแล้วก็ล่วงลงไปเลยนะทุกคนต้องระวังใครจะตามรอยก็มาตามถนนเอาแค่ตรงถนนพอโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อยค่ะไปก่อยค่ะตำนานน่าจะเป็นอะไรติดตามนะคะสวัสดีค่ะ